ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่8กันยายน2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นทางด้านของรอบคัดเลือกบอลยูโร2024นะครับกับทางด้านของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเมกาใต้นะครับเอามาฝากกัน7คู่เช่นเคยนะครับคู่แรกครับไปกันที่จอร์เจียครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปนนะครับเตะกัน5ทุ่มคู่2สโลวีเนียครับเจอกับงานหนักเลยครับเจอกับทางด้านของฝอยทองโปรตุเกสนะครับแล้วไปกันที่ตราหมากรุกอย่างโครเอเชียครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของลัตเวียก็เป็นของง่ายมาหน่อยนะครับอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของตุรกีครับเจอกับทางด้านของอาร์เมเนียนะครับแล้วก็ทางด้านของไซปรัสครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของสกอตแลนด์นะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเมกาใต้2คู่นะครับคู่แรกอุรุกวัยนะครับกับทางด้านของชิลีเตะกัน 6:00 นตรง 7:45 ครับทีมเต็งอย่างบราซิลครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโบลิเวียนะครับทั้งหมด7คู่วันนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ VP ทีเด็ดของเราทำงานทั้งเต็งทั้งสเต็ปนะครับถึงแม้ว่าจะโดนหารครึ่งไปสักหน่อยนะครับคู่แรกนะครับเอาร้อยละครับให้ต่อที่ฝรั่งเศสครับลูกครึ่งควบ2นะครับน้ำสวยๆที่ 1.90 นะครับคู่นี้ก็เป็น VP ของเรานะครับฝรั่งเศสครับได้ครึ่งละประตูนะครับครึ่งแรกก็ได้1ลูกครึ่งหลังได้อีก1ลูกจบเกมครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0นะครับใครเล่นที่ราคาลูกครึ่งก็จังหนับรับตังกันไปแบบเต็มๆนะครับสำหรับสเต็ปของเรานะครับคู่แรกครับเนเธอร์แลนด์กับกรีซนะครับคู่นี้เหล่าไรหล่าให้ต่อที่เนเธอร์แลนด์ครับราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับหรือใครได้ที่1ลูกนะครับหรือทุกราคาครับคู่นี้เป็นทางด้านของฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับครึ่งแรกก็นำห่าง 3-0 แล้วนะครับผลงานดีมากๆครับเกมรุกดุดันเหลือเกินนะครับคู่นี้ก็จังหนับรับตังกันไปแบบเต็มๆครับคู่2ครับเป็นทางด้านของเซอร์เบียเจอกับฮังการีนะครับคู่นี้เซอร์เบียออกนำไปก่อนนะครับสุดท้ายเป็นทางด้านของฮังการีครับมาได้2ลูกติดในครึ่งแรกครับครึ่งหลังทำไรกันไม่ได้ฮังการีชนะไป2ประตูต่อ1คู่นี้ให้รองที่ฮังการีครับราคาลูกครึ่งควบลูกนะครับก็จังหนับรับตังกันไปครับคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของโปแลนด์กับหมู่เกาะแฟโรนะครับเกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะครับสำหรับคู่นี้โปแลนด์เนี่ยมาได้ลูกจุดโทษในครึ่งหลังแล้วนะครับเลวานอฟสกี้กดเข้าไป1ประตูต่อ0อีกลูกนึงครับปั่นโค้งๆสวยๆในกรอบเขตโทษเข้าไปสำหรับเลวานอฟสกี้ก็มาช่วยพยุงรอดตายไปได้นะครับสำหรับสเต็ปวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านไหนท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมครอบครัวเดียวกันกับเราเหล่าร้อยหลานะครับร่วมจังหนับรับตังกันทุกวันแบบนี้ครับก็สามารถแอดไลน์กันมาได้ที่ LINE แอดนะครับ @sign100ra ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามีทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับเข้ากันแบบนี้ทุกวันนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้ทักทายกันมาได้นะครับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของจอร์เจียครับเจองานหนักทีเดียวครับเปิดบ้านรับการเยือนของสเปนนะครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันก็ย้อนไปปี2021นะครับสเปนชนะไป4ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นสเปนก็ไปเยือนก็ชนะได้2ประตูต่อ1ครับเจอกันมา5นัดจอร์เจียเคยชนะได้ในการอุ่นเครื่องนะครับ1ประตูต่อ0ที่เหลือก็เป็นทางด้านของสเปนครับชนะได้ทั้งหมดนะครับสถิติของจอร์เจียบ้างนะครับในคัดเลือกบอลยูโร3นัดที่ผ่านมานัดล่าสุดไปเยือนสกอตแลนด์แพ้ไป 2-0 ครับก่อนหน้านั้นชนะไซปรัสไป 2-1 ครับเสมอกับนอร์เวย์ไป1ประตูต่อ1ครับผลงานก็ยังพอมีลุ้นครับที่จะเข้ารอบนะครับสถิติ20นัดชนะ11เสมอ3แพ้6เปิดตลาดมา20นัดแฮนดิแคปกินไป12นัดเลยนะครับแพ้ไป8นัดสกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10นะครับนัดหน้าจอร์เจียไปเยือนนอร์เวย์นะครับทางด้านของสเปนบ้างนะครับตั้งแต่เนชั่นลีกมานะครับผลงานเนี่ยเสมอกับโครเอเชียนะครับแล้วก็ชนะอิตาลีนะครับคว้าแชมป์เนชั่นลีกมาได้นะครับในบอลยูโรครับแพ้สกอตแลนด์ครับ 2-0 ชนะนอร์เวย์3ประตูต่อ0นะครับในกลุ่มก็ยังต้องลุ้นอยู่ครับสำหรับทางด้านของสเปนสถิติ20นัดชนะ11เสมอ5แพ้4ครับเปิดแฮนดิแคปไป20นัดทำเงินได้แค่7นัดครับเจ้าไป1แพ้ถึง12ช่วงหลังไม่ค่อยจะกินเงินเท่าไหร่นะครับสำหรับสเปนสกอร์สูง10ครับสกอร์ต่ำ10นะครับนัดหน้าสเปนเจอไซปรัสครับเป็นงานง่าย2นัดคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของสเปนครับเปิดราคามาขาดทีเดียวครับอยู่ที่ลูกครึ่งนะครับน้ำเต็มทางด้านของจอร์เจียรองที่น้ำขาวสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับน้ำเต็มเช่นกันคู่นี้เราร้อยหลายยังมองว่าทางด้านของสเปนนะครับเกมเยือนก็ยังต้องดูอยู่นะครับค่อนข้างที่จะยากครับที่จะพาลูกบอล นะครับเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายของจอร์เจียจอร์เจียช่วงหลังนะครับผู้เล่นผลงานดีต่อเนื่องนะครับรวมถึงทางด้านของการเล่นในบ้านด้วยนัดนี้ถ้าแพ้เนี่ยมองว่าน่าจะแพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังให้จอร์เจียนะครับรองที่ลูกครึ่งครับกินติ่งมาได้สักหน่อยนึงก็ยังดีนะครับในคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นคู่ใหญ่มาหน่อยนะครับเป็นทางด้านของสโลวาเกียวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโปรตุเกส
ตนะครับคู่นี้เจอกันมา2ครั้งนะก็ย้อนไปปี2005นู่นเลยนะครับเป็นทางด้านของโปรตุเกสครับชนะมาได้2ประตูต่อ0ในบ้านของสโลวาเกียเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับกินค่อนข้างที่จะยากหน่อยครับสำหรับโปรตุเกสกับสโลวาเกียมาดูผลงานกันบ้างครับสโลวาเกียลงเตะไป4นัดยังไม่แพ้ใครนะครับในกลุ่มเนี่ยชนะรวดมา3นัดแล้วนะครับนัดล่าสุดไปเยือนลิเคนสไตน์ชนะมาได้1-0ก่อนหน้านั้นชนะไอซ์แลนด์ไป2-1ครับชนะบอสเนียไป2-0นะครับเสมอลักเซมเบิร์ก0ประตูต่อ0ในการคัดเลือกบอลยูโรนะครับสถิติ20นัดชนะ8เสมอ6แพ้6เปิดตลาดมา20นัดทำเงินไป9เจ้าไป1แพ้ไป10ครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำ13นัดหน้าเจอลิเคนสไตน์ในบ้านนะครับอยู่บ้าน2นัดติดก็ถือว่าได้เปรียบสุดแล้วครับสำหรับสโลวาเกียมาดูทางด้านของโปรตุเกสบ้างครับจ่าฝูงนัดล่าสุดไปเยือนไอซ์แลนด์ครับเฉือนวิวมาได้ครับ1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นในบ้านเนี่ยเอาชนะได้3ประตูต่อ0กับบอสเนียนะครับไปเยือนลักเซมเบิร์กชนะได้ถึง6-0แล้วก็ชนะลิเคนสไตน์ไปถึง4ประตูต่อ0ยิงจนราคาไม่เปิดเลยครับทางด้านของโปรตุเกสสถิติ20นัดรวมถึงบอลโลกด้วยครับชนะ13เสมอ2แพ้5ครับเปิดตลาดไป19นัดทำเงินได้ถึง10ครับเจ้าไป1แพ้ไป8สกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9ครับนัดหน้าโปรตุเกสเจอลักเซมเบิร์กนะครับกลับไปอยู่ในบ้านฟอร์บัน2นัดติดเลยนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของโปรตุเกสนะครับเปิดราคามาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับน้ำเต็มราคารองเนี่ยอยู่ที่1ลูกเต็มครับน้ำบวก10สกอร์สูง2ลูกครึ่งครับน้ำลบ10คู่นี้ครับอาจจะมีการแค่เฉือนชนะกันเท่านั้นนะครับสโลวาเกียในบ้านถือว่าเหนียวครับแล้วก็เสียประตูน้อยแต่ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของโปรตุเกสครับน่าจะหาความได้เปรียบจากนัดนี้เลยครับเพื่อที่จะกดสโลวาเกียให้ห่างจากตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับโปรตุเกสน่าจะเอาชนะได้ลุ้นแฮนดิแคปเท่านั้นว่าจะถึงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่าโปรตุเกสครับน่าจะทำเงินได้ให้ต่อที่โปรตุเกสครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับจังหวะรับตังกันอีก1คู่ครับไปต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นทางด้านของโครเอเชียนะครับเจอกับลัตเวียคู่นี้เจอกันมาก็ย้อนไปปี 2011-2010 ครับโครเอเชียชนะได้ทั้งไปและกลับในคัดเลือกยูโรนะครับ 2-0 แล้วก็ 3-0 ยังไม่เสียประตูให้กับลัตเวียนะครับสำหรับโครเอเชียถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ผู้เล่นอายุอานามค่อนข้างดีจะเยอะครับในเนชั่นลีกผลงานดีต่อเนื่องตั้งแต่บอลโลกมานะครับมาในเนชั่นลีกเนี่ยมาเป็นรองแชมป์แพ้จุดโทษสเปนในนัดชิงเท่านั้นนะครับที่เหลือก็ผลงานดีครับสถิติ20นัดครับชนะ9เสมอ9ครับแพ้แค่2นัดเท่านั้นครับเปิดตลาดไป20นัดครับทำเงินไป13นัดแพ้ไป7นัดสกอร์สูง8สกอร์ต่ำ12นะครับนัดหน้าโครเอเชียไปเยือนอาร์เมเนียต่อนะครับมาดูทางด้านของลัตเวียบ้างนะครับสถิติ3นัดที่ผ่านมาแพ้รวดนะครับนัดล่าสุดแพ้อาร์เมเนียไป2ประตูต่อ1เปิดบ้านแพ้ตุรกีไป2-3นะครับแล้วก็ไปเยือนเวลส์แพ้1-0นะครับแพ้แบบนิดเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับลัตเวียนะครับแต่กินแฮนดิแคปมาได้ต่อเนื่องนะครับสถิติ20นัดชนะ6เสมอ6แพ้8ครับแฮนดิแคปเปิดมา20นัดทำเงินได้ถึง13ครับแพ้ไป7สกอร์สูง8สกอร์ต่ำ12นะครับนัดหน้าลัตเวียเจอกับเวลส์แต่เล่นในบ้าน2นัดติดนะครับคู่นี้ดูราคามาแล้วนะครับเป็นทางด้านของโครเอเชียครับเปิดราคามาขาดทีเดียวอยู่ที่2ลูกครึ่งน้ำลบ10สกอร์สูงไปกันที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งเลยนะครับยิงไม่ค่อยจะเยอะกันเท่าไหร่ครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับแต่เปิดราคามาเนี่ยวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกนะครับราคาแพงทีเดียวสำหรับโครเอเชียแต่ก็ยังเชื่อว่าครับโครเอเชียน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ลุ้นกันที่เม็ดที่2ที่3ถ้าลูกแรกมาเร็วนะครับก็สามารถไหลได้ยาวๆนะครับสำหรับคู่นี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่าโครเอเชียครับน่าจะผ่านแฮนดิแคปได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่โครเอเชียครับตราหมากรุกวันนี้ที่2ลูกครึ่งครับน้ำลบ10สวยๆครับไปต่อกันอีก1คู่ครับเป็นทางด้านของตุรกีนะครับทีมร่วมกลุ่มเมื่อกี้นะครับกับอาร์เมเนียคู่นี้เจอกันมา3นัดครับนัดล่าสุดเจอกันตุรกีก็เอาชนะไปได้นะครับในการคัดเลือกบอลโลกบอลยูโรในกลุ่มนี่แหละครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเจอกันฤดูกาลปี2009กับ2008ก็เป็นตุรกีครับชนะได้ทั้งไปและกลับ 2-0 แล้วก็ 2-0 เช่นกันนัดล่าสุดตุรกีชนะ2ประตูต่อ1นะครับผลงานของตุรกีบ้างนะครับฟอร์มดีต่อเนื่องหลังจากที่ได้ดาวรุ่งมาหลายคนนะครับแล้วก็ฟอร์มเนี่ยดีจัดเลยครับวิ่งสู้ฟัดทุกคนนัดล่าสุดชนะเวลส์ไป 2-0 ครับก่อนหน้านั้นชนะลัตเวียไป 3-2แพ้โครเอเชียนะครับ2ประตูต่อ0ชนะอาร์เมเนีย2ประตูต่อ1นะครับสถิติ20นัดครับชนะ13เสมอ2แพ้5เปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป8ครับแพ้ไป12สกอร์สูง15สกอร์ต่ำ5นะครับนัดหน้าอุ่นเครื่องเจอกับญี่ปุ่นหลังจากนั้นครับต้องไปเยือนทางด้านของโครเอเชียนะครับสำหรับตุรกีมาดูทางด้านของอาร์เมเนียบ้างครับไม่ธรรมดานะครับนัดล่าสุดชนะลัตเวียมาครับ2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นไปเยือนเวลชนะได้ถึง4ประตูต่อ2นะครับ
ในการคัดเลือกเนี่ยก็แพ้ให้กับตุรกีครับ2ประตูต่อ1นะครับสถิติ20นัดชนะ4เสมอ4แพ้12ครับแต่ช่วงหลังฟอร์มดีนะครับเปิดตลาดแฮนดิแคปไป20นัดทำเงินไป8เจ้าไป1แพ้ไป11สกอร์สูง13สกอร์ต่ำ7นะครับนัดหน้าอาร์เมเนียเจองานยากต่อเลยนะครับเจอกับทางด้านของโครเอเชียคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของตุรกีนะครับเปิดราคามาค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวครับสบประมาททางด้านของอาร์เมเนียพอสมควรในราคาที่ลูกครึ่งนะครับน้ำไม่เต็มนะครับทางด้านของอาร์เมเนียอยู่ที่น้ำขาวนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3น้ำลบ10ราคารองเนี่ยขยับขึ้นนะครับเป็นลูกครึ่งควบ2สำหรับตุรกีเล่นในบ้านถือว่าฟอร์มดีนะครับแล้วก็ผู้เล่นดาวรุ่งเนี่ยอย่างที่มีข่าวกับมาดริดย้ายไปอยู่มาดริดอย่างกือแลก็วันนี้กลับมาช่วยทีมได้นะครับก็ต้องมาดูครับว่ากองกลางดาวรุ่งคนนี้เนี่ยจะทำฟอร์มได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับก็ยังติดตามกันอยู่นะครับสำหรับกือแลในช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงสนามสักนัดกับเรอัลมาดริดนะครับแต่ฟอร์มในทีมชาติรวมถึงฟอร์มเก่าๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของตุรกีครับน่าจะเก็บ3แต้มได้ในบ้านนะครับแต่ก็อาจจะเฉือนวิวนะครับค่อนข้างที่จะยากพอสมควรในการลุ้นที่เม็ดที่2นะครับก็ยังอยากลุ้นอยู่ครับชอบที่ตุรกีครับคู่นี้ให้ต่อที่ตุรกีครับราคาลูกครึ่งครับน้ำลบ10สวยๆครับไปต่อกันอีก1คู่ครับในคัดเลือกบอลยูโรนะครับไซปรัสวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของสกอตแลนด์นะครับคู่นี้เจอกันมา4นัดสกอตแลนด์ชนะรวดนะครับนัดล่าสุดสกอตแลนด์ชนะได้ในบ้านเนี่ย3ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นไปเยือนไซปรัสครับนัดล่าสุดชนะไป 2-1 ที่เหลือก็สกอร์เดียวกันหมดครับ2ประตูต่อ1ทั้งนั้นนะครับคู่นี้สูง3เม็ดเนี่ยน่าจะผ่านครับสวยๆนะครับเจอกันมา4นัดสกอตแลนด์กินไปทั้งหมด3นัดนะครับมาดูสถิติกันบ้างครับไซปรัสนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นทีมล่างๆของยุโรปครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะกินแฮนดิแคปชาวบ้านชาวช่องเขาได้เยอะพอสมควรนะครับนัดล่าสุดครับไปเยือนนอร์เวย์แพ้ไป3ประตูต่อ1กินแฮนดิแคปมาได้ครึ่งหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นครับเจอกับจอร์เจียครับแพ้ไป2ประตูต่อ1นะครับในคัดเลือกบอลยูโรนัดแรกเนี่ยไปเยือนสกอตแลนด์แพ้ไป 3-0 นะครับแล้วก็มีใบแดงด้วยนะครับสถิติ20นัดของไซปรัสนะครับชนะ3เสมอ5แพ้12เปิดตลาดแฮนดี้แคปไป20นัดทำเงินไป9ครับแพ้ไป11สกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8นะครับนัดหน้าไซปรัสเจองานยากครับไปเยือนสเปนทางด้านของสกอตแลนด์ครับมีร่างทองของแม็กคอมเนย์อยู่เนี่ยช่วงหลังเนี่ยชนะรวดเลยนะครับในการคัดเลือกบอลยูโร4นัดที่ผ่านมาชนะรวดนะครับนัดล่าสุดชนะจอร์เจียไป 2-0 ครับก่อนหน้านั้นชนะนอร์เวย์ไป 2-1 ชนะสเปน 2-0 ชนะไซปรัส3ประตูต่อ0นะครับเสียแค่ประตูเดียวเท่านั้นใน4นัดหลังนะครับยิงได้ระเบิดระเบ้อทีเดียวนะครับ20นัดสถิติของสกอตแลนด์ครับชนะ14เสมอ3แพ้3เปิดตลาดไป20นัดทำเงิน14นัดครับแพ้ไป6นัดเท่านั้นเองนะครับสกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10นะครับนัดหน้าสกอตแลนด์อุ่นเครื่องกับอังกฤษนะครับศึกสายเลือดทีเดียวหลังจากนั้นต้องไปเยือนสเปนนะครับถือว่าการอุ่นเครื่องกับอังกฤษเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไปเยือนสเปนก็ดูล่ะครับว่านัดที่เจอกับอังกฤษเนี่ยจะสร้างความมั่นใจให้กับทีมสกอตแลนด์มากน้อยขนาดไหนนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของสกอตแลนด์ครับเปิดราคามาขาดสวยๆอยู่ที่ลูกครึ่งน้ำลบ10ครับเกือบเต็มนะครับ 0.96 ราคารองขยับไปที่ลูกครึ่งควบ2เลยนะครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับน้ำขาวคู่นี้ก็น่าจะเป็นทางด้านของสกอตแลนด์ครับวันเวย์อยู่ฝั่งเดียวนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของสกอตแลนด์น่าจะชนะได้ลุ้นกันที่เม็ดที่2ไม่น่าจะยากนะครับเจอกับไซปรัสแบบนี้นะครับความหลากหลายในการเข้าทำของสกอตแลนด์มีมากนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังเชื่อว่าสกอตแลนด์น่าจะชนะขาดให้ต่อที่สกอตแลนด์ครับแดนวิสกี้ครับราคาลูกครึ่งครับจังหวะรับตังกันอีก1คู่ครับข้ามกันไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเมกาใต้ครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของอุรุกวัยนะครับเจอกับชิลีคู่นี้ไม่เบื่อไม่เมาครับเจอกันทีไรเนี่ยสนุกทุกทีนะครับเจอมา10นัดอุรุกวัยชนะไป6เสมอกัน1ครับชิลีชนะได้3นัดแฮนดิแคปเปิดมา10นัดอุรุกวัยทำเงินไป6ครับชิลีทำเงินไป4สกอร์สูง5สกอร์ต่ำ5นัดล่าสุดอุรุกวัยไปเยือนชิลีชนะมาได้2ประตูต่อ0ครับก่อนหน้านั้นเสมอกันในบอลถ้วยนะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1มีประตูมา3นัด4นัดติดแล้วนะครับสกอร์สูงก็ยังต้องลุ้นอยู่นะครับในการอุ่นเครื่องของอุรุกวัยนะครับ3นัดที่ผ่านมาเนี่ยชนะรวดนะครับชนะคิวบาชนะนิการากัวชนะเกาหลีใต้นะครับ
ถือว่าฟอร์มดูดีทีเดียวนะครับเรียกความมั่นใจมาได้เยอะพอสมควรผู้เล่นผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคุณภาพเยอะพอสมควรนะครับสถิติ20นัดชนะ11เสมอ3แพ้6ครับเปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป11เจ้าไป1แพ้ไป8สกอร์สูง8ครับสกอร์ต่ำ12นะครับนัดหน้าอุรุกวัยไปเยือนเอกวาดอร์นะครับทางด้านของชิลีบ้างนะครับอุ่นเครื่องมาเยอะพอสมควรนะครับนัดล่าสุดเสมอโบลิเวียไป0-0ก่อนหน้านั้นชนะโดมินิกันนะครับในบ้าน5-0ชนะคิวบา3-0ชนะปารากวัย3ประตูต่อ2นะครับสถิติ20นัดชนะ7เสมอ5แพ้8ครับเปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป7เจ้าไป1แพ้ไป12สกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11นะครับนัดหน้าชิลีเจอโคลัมเบียนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของอุรุกวัยครับเปิดราคามาค่อนข้างที่จะสวยทีเดียวล่อตาล่อใจของนักลงทุนอีกแล้วนะครับราคาเมื่อเช้าเนี่ยเกินลูกนะครับแต่ราคาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ครึ่งควบลูกเท่านั้นเองนะครับน้ำเกือบลบ10สกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับน้ำเต็มคู่นี้แฮนดี้แคปเนี่ยยังมองว่าทางด้านของอุรุกวัยครับน่าจะเก็บ3แต้มได้แต่ทางด้านของชิลีนะครับก็มีโอกาสที่จะยันเสมอได้นะครับถ้าจะให้อุรุกวัยกินเนี่ยให้กินครึ่งเดียวนะครับสำหรับทางด้านของแฮนดิแคปที่มองไว้นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของอุรุกวัยครับนัดนี้มันเล่นในบ้านนัดแรกแบบนี้ก็ต้องเก็บ3แต้มให้ได้ครับมั่นใจว่าอุรุกวัยครับวันนี้3แต้มน่าจะมีเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่อุรุกวัยครับราคาครึ่งควบลูกครับจังหนับรับตังกันอีก1คู่ครับไปกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเป็นทางด้านของบราซิลครับเปิดบ้านรับการเยือนของโบลิเวียนะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังบราซิลชนะได้6ครับเสมอ3แพ้ไป1นะครับเปิดตลาดไป10นัดบราซิลทำเงินไปได้4นัดเจ้าไป1แพ้ถึง5นัดโบลิเวียกินแฮนดิแคปเยอะกว่านะครับนัดล่าสุดครับบราซิลไปเยือนทางด้านของโบลิเวียชนะได้4-0ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะไป5-0นะครับแต่ย้อนไปไกลหน่อยนะครับปี2020นู่นเลยนะครับปีนี้วนมาเจอกันอีกทีนึงนะครับอุ่นเครื่องครับสำหรับทางด้านของบราซิลดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ในนัดล่าสุดนะครับแพ้เซเนกัลไป2ประตูต่อ4ก่อนหน้านั้นชนะกินีไป4-1ครับแพ้มอร็อกโกไป2-1นะครับสถิติ20นัดชนะ13เสมอ4แพ้3นะครับเปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป11ครับแพ้ไป9สกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับทางด้านของบราซิลนัดหน้าไปเยือนเปรูนะครับโบลิเวียบ้างครับอุ่นเครื่องมาถึงแม้ว่าจะแพ้เนี่ยแพ้อย่างปานามามานะครับนัดล่าสุด2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเสมอชิลีครับ0-0แพ้เอกวาดอร์1-0นะครับชนะซาอุดิอาระเบียไป2-1สถิติ20นัดชนะ6เสมอ1แพ้13นะครับเปิดตลาดแฮนดิแคปไป20นัดทำเงินไป8เจ้าไป3แพ้ไป9สกอร์สูง13สกอร์ต่ำ7นะครับนัดหน้าโบลิเวียเจออาร์เจนตินาครับงานยากทีเดียวครับโบลิเวียเปิดสตาร์ทมาด้วยบราซิลหลังจากนั้นต่อด้วยอาร์เจนตินาเลยนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของบราซิลครับเปิดราคาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับน้ำบวก10สกอร์สูงขยับไปที่4ลูกควบ4ลูกครึ่งเลยนะครับคู่นี้บราซิลเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าครับนัดนี้บราซิลเล่นในบ้านนะครับ1เม็ด2เม็ดน่าจะมีแต่ถ้าจะไหลเนี่ยก็ต้องมาดูโบลิเวียแหละครับว่าจะให้หรือไม่ครับเกมรับของโบลิเวียในช่วงหลังถือว่ายังค่อนข้างที่จะเกรงๆอยู่เลยครับความผิดพลาดในเกมรับเนี่ยก็มีค่อนข้างที่จะเยอะครับสำหรับบราซิลเกมรุกดูแล้วเนี่ยอย่างวินิซิอุสจูเนียร์เนี่ยที่เจ็บนะครับไม่สามารถช่วยทีมได้ในนัดนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ทางด้านของบราซิลวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ผ่านแฮนดิแคปชนะชนะแน่ครับแต่อาจจะไม่ผ่านแฮนดิแคปที่3ลูกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่โบลิเวียครับราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับซื้อติ่งครับซื้อเกมรับของโบลิเวียครับในคู่นี้ครับจังหวะรับตังกันครบ7คู่ครับค่ำคืนนี้ครับไปทบทวนกันอีกทีนึงนะครับคู่แรกนะครับในคัดเลือกยูโรจอร์เจียเจอกับทางด้านของสเปนนะครับคู่นี้ซื้อความเหนียวของจอร์เจียแล้วก็ความโอเอของสเปนไม่น่าจะเจาะทางด้านของจอร์เจียเกิน1ลูกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่จอร์เจียครับราคาลูกครึ่งครับคู่2ครับโปรตุเกสกับสโลวาเกียนะครับไม่ห่างกันมากครับแต่เปิดราคาที่1ลูกเต็มสำหรับโปรตุเกสนะครับนัดนี้ก็กดดันพอสมควรนะครับสำหรับโปรตุเกสถ้าเก็บชัยชนะได้แล้วก็กดสโลวาเกียได้เนี่ยทางด้านของโปรตุเกสเนี่ยค่อนข้างที่จะลอยลำในกลุ่มนี้ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่โปรตุเกสครับราคา1ลูกเต็มครับคู่ต่อไปครับโครเอเชียกับลัตเวียครับโครเอเชียก็ใช้ทีมชุดเดิมนะครับถือว่าอายุอานามค่อนข้างที่จะเยอะถ้าลัตเวียมาเบียดมาบี้แล้วก็ชวนโครเอเชียวิ่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วครับสำหรับโครเอเชียในครึ่งหลังนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าถ้าโครเอเชียนำตั้งแต่นาทีแรกเนี่ยก็สามารถจะไหลได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่าโครเอเชียครับน่าจะชนะขาดได้ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งให้ต่อที่โครเอเชียนะครับคู่ต่อไปครับตุรกีกับอาร์เมเนีย
ถึงแม้ว่าจะไม่ห่างกันมากมายเท่าไหร่นะครับสำหรับตุรกีกับอาร์เมเนียอาร์เมเนียก็มีพิษมีภัยอยู่บ้างครับมีพิษสงอยู่บ้างครับในช่วงหลังที่ผ่านมาครับตุรกีเล่นในบ้านครับกดดันต้อง3แต้มเท่านั้นนะครับลุ้นกันที่เม็ดที่2ได้ครึ่ง3ลูกถึงจะได้เต็มนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้รอราคากันอีกสักนิดหนึ่งที่ลูกครึ่งนะครับน่าจะพอไหวสำหรับตุรกีที่มีดาวรุ่งขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วก็ฟอร์มจัดจ้านมากนะครับในเวทียุโรปเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ตุรกีครับราคาลูกครึ่งนะครับคู่ต่อไปครับสกอตแลนด์กับไซปรัสนะครับสกอตแลนด์วันนี้3แต้มต้องมีนะครับลูกควบลูกครึ่งราคานี้สกอตแลนด์น่าจะเอาอยู่นะครับรวมถึงทางด้านของความเป็นทีมของสกอตแลนด์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงการเข้าทำที่หลากหลายครับมีทั้งลูกยิงไกลลูกหม่งลูกโยนติดเส้นหักเข้ามาก็ยังจบได้ครับแล้วก็มีร่างทองแมคคอมเนย์อยู่ในทีมชาติเนี่ยก็น่าจะเก็บแฮนดิแคปนี้ได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่สกอตแลนด์ครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับคู่ต่อไปครับไปกันที่คัดเลือกบอลโลกโซนเมกาใต้นะครับอุรุกวัยกับชิลีในคู่แรกอุรุกวัยเปิดราคามาสวยทีเดียวครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกเล่นในบ้านนะครับชิลีช่วงหลังครับหลังจากที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นมานะครับเหมือนผู้เล่นผัดใบไปนะครับก็ไม่สามารถทำฟอร์มที่ดีได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีครับอุรุกวัยในช่วงนี้เนี่ยฟอร์มเข้าฝักมากนะครับให้ต่อที่อุรุกวัยครับราคาครึ่งควบลูกครับคู่สุดท้ายครับบราซิลกับโบลิเวียนะครับเจ้าบ้านบราซิลวันนี้ไม่มีวินิซิอุสจูเนียร์ก็ต้องมาดูครับว่าเครื่องจักรทำประตูเนี่ยจะทำได้หรือไม่ครับแต่บอลชิ่งบอลสไตล์แซมบ้าเนี่ยก็ยังมีพิษมีภัยอยู่นะครับอยู่ที่โบลิเวียแหละครับเจอกันทีไรก็เป็นทางด้านของโบลิเวียนะครับกินแฮนดี้แคปได้วันนี้ซื้อช่องของโบลิเวียนะครับไม่ให้ทางด้านของบราซิลครับทะลุช่องได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้เอารองที่โบลิเวียครับราคา3ลูกเต็มหรือ3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับจังหนับรับตังกันครบ7คู่ครับค่ำคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับช่องทางของเราเหล่าร้อยหลานะครับก็ขอฝากวิ่งหนึ่งช่องทางครับสำหรับท่านนักลงทุนพี่ๆท่านไหนครับสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ด VP ของเราก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดไซน์ครับ 100RA ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่าร้อยหลาจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันครับสำหรับวันนี้ครับดูบอลให้สนุกครับพรุ่งนี้รับตังครับวันนี้สวัสดี